สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Air Soft Hardtoo กับผมเทพสุภนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาทำการเซตกระเป๋าใบนี้นะครับให้เป็นแบบนี้ไปดูกันเลยเอาล่ะก่อนที่กระเป๋าแบบนี้นะครับจะกลายเป็นแบบใหญ่ที่ผมให้ชมไปเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องมาพูดถึงกระเป๋าใบนี้กันสักหน่อยนะครับซึ่งใบนี้นะครับนั่นคือกระเป๋า Red นะครับของ Missouri Land นั่นเองนะครับเป็นกระเป๋าของพลแพทย์นะครับหรือว่าพวก PJ อะไรเนี่ยเขาจะชอบใช้กันนะครับซึ่ง insert ที่ผมได้เอาเข้ามาวันนี้นะก็เป็นของ PJ เช่นกันนะครับซึ่ง PJ สมัยใหม่เนี่ยก็ใช้แบบนี้กันแล้วนะครับกระเป๋าใบนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อเป็นกระเป๋าพยาบาลโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ก็สามารถใช้ทำเป็นกระเป๋าทั่วไปได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฟิกเจอร์ของกระเป๋าก่อนนะครับและเดี๋ยวผมจะทำการประกอบให้ดูนะครับว่าแบบนี้มันกลายเป็นแบบใหญ่ได้ยังไงนะครับผมเอาล่ะมากันที่ช่วงแรกกันก่อนนะครับเราให้ดูภายนอกกันก่อนนะครับอันนี้เป็นสีมัลติแคมนะครับจากของ Missouri Land นะครับตัวกระเป๋าเนี่ยจริงๆไม่มีแผ่นตัวนี้มาให้นะครับจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับปกติ Missouri Land เนี่ยเขาจะมีการเย็บเนาะแต่ครั้งนี้เขาใช้เป็นแผ่นเอานะครับโอเคแล้วต่อไปทางด้านนอกนะครับก็จะมีเพาอยู่2ตัวนะครับซึ่งไม่สามารถออกได้นะครับเป็นแบบเย็บตายตัวเลยนะครับนี่แบบนี้แล้วก็สามารถเอาพวกของใช้ที่เราอยากจะเข้าถึงมันได้ก่อนเช่นพวกCombat God หรือพวกแบนเดจอะไรเงี้ยสามารถใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับทีมแพทย์ที่อยากจะหยิบตรงนี้นะครับผมแล้วก็มี2ตัวมีฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ผมก็ยัดของเข้าไปให้ดูนะครับประมาณนี้แล้วยังมีด้านล่างอยู่ด้วยนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นซิปใส่ของทั้งด้านล่างอีกชิ้นนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกเทปพวกอะไรเงี้ยในการพันนะครับใช้ข้างล่างนี้ได้เลยแต่มันจะทะลุข้างล่างยังไม่ได้นะครับต้องมีการเปิดเราต้องทำการดึงตัวเวลโครออกนะครับนี่แค่นี้ก็สามารถหยิบของข้างในได้แล้วนะครับเห็นไหมนี่ก็จะเป็นเพาส์นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมเก็บก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ให้ดูข้างในนะครับพอปิดรูดปิดไปนะครับโอเคนี่คือด้านล่างนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแคลมเชลนะครับก็คือเป็นเปิดออกมาแบบนี้จะเปิดกว้างมากเห็นไหมนี่ผมยัดของเข้าไปซึ่งด้านบนนี้ก็ยังใส่พวกก๊อตผ้าอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้หมดเลยยัดเข้าไปตัวนี้ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้เลยนะครับเพราะว่าการแต่งพวกนี้ไม่ได้ตายตัวนะครับแล้วแต่ผู้ใช้เลยนะครับผมโอเคแล้วต่อไปนะครับจะเป็นส่วนที่เข้าถึงง่ายที่สุดนะครับก็คือตรงนี้ทางด้านล่างนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับตรงนี้ออกแบบมาเพื่อใส่ทูนิเก้2ตัวนะครับทูนิเก้ล่างกับทูนิเก้บนนะครับเป็น2ตัวแล้วก็มีกรรไกรด้วยแต่ทีนี้ทูนิเก้ผมใส่แค่อันเดียวนะครับก็เลยเอาตัวนี้รัดไว้สำหรับกรรไกรนะครับมันจะเป็นกันตกของกรรไกรเมื่อเราใช้เสร็จปุ๊บมันก็จะกลับมามันก็จะไม่ทำให้กรรไกรหายนะครับนี่แล้วก็มีทูนิเก้อีกตัวหนึ่งนะครับโอเคส่วนด้านข้างนี้ผมไม่ดูสักเล็กน้อยก่อนเราจะเข้าข้างในนะครับข้างนอกผมก็มีการเซตไว้เล็กน้อยนะครับพวกเพาเราสามารถยัดได้เพราะว่าโมเล่เนี่ยเขามีโมเล่ทั้งด้านข้างด้วยครับสองข้างเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมก็ด้านข้างนี้อันนี้ผมใส่เป็นอีเกิลนะครับเป็นกระเป๋าอีเกิลอันนี้เป็นไอแฟคในกรณีที่เราโดนยิงหรือเพื่อนโดนยิงเรายังไม่ต้องเข้าข้างในก็คืออันนี้จะเป็นพวก massive bleeding พวกเกี่ยวกับเลือดนะครับใช้ตรงนี้ได้เลยผมก็จะเซตไว้ตรงนี้เพราะบางทีกว่าเราจะเปิดกระเป๋าข้างในมาเนี่ยมันช้าผมคิดว่าควรมีเซตนึงไว้ข้างนอกนะครับแล้วอันนี้เผื่อห้อยถุงมือมีตัว multi tool นะครับเผื่ออุปกรณ์ขัดข้องหรือปืนขัดข้องนะครับเอาละครับแล้วตรงนี้จะเป็น multi tool นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนี่จะใส่อะไรก็ได้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีของเทรียมนะครับเอาไว้ใส่พวกถ่านหรืออะไรก็ได้นะครับยัดได้เอาละครับส่วนทางด้านนี้เป็นมิสเปกมังกี้นะครับเอาไว้ใส่ขวดน้ำนะครับนี่เพราะว่าหมอก็ต้องกินน้ำเนาะก็ต้องมีไว้นี่ประมาณนี้นะครับทางด้านข้างมีแค่นี้นะครับโอเคส่วนเดี๋ยวบัคเกิลตัวนี้ผมบอกอีกทีนึงครับไว้ทำอะไรแต่เพื่อนๆน่าจะพอเดาออกแล้วเนาะวิธีการใช้กระเป๋าใบนี้นะครับสมมติมีผู้บาดเจ็บนะครับเราก็ทำการปลดแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดได้เลยเห็นไหมมันก็จะเข้าถึงได้รวดเร็วมากเลยนะครับทีนี้เขาออกแบบตัวนี้ไว้สำหรับเผื่อแขวนในฮอลหรือกิ่งไม้หรือพวกเสาต่างๆนะครับแล้วจะแขวนไว้อย่างนี้ได้จะห้อยแบบนี้นะครับโอเคเอาละเราจะประกอบกระเป๋ากันเลยนะครับ1นะครับเซตเมื่อกี้เรามีกระเป๋า Red Pack นะครับ1ตัวแล้วเราก็ยังมีกระเป๋า Missouri Land ท3นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่าของตัวโอเวอร์โหลดนะครับเพราะว่าเขาสามารถยัดของเข้าไปได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยออกแบบมาเพื่อยัดวิทยุนะครับสายวิทยุได้หรือจะยัดพิลิแกนเข้าไปก็ได้นะครับตรงนี้นี่คือตัวที่2
แล้วต่อมาเป็นไลท์ไฟเตอร์นะครับเป็นเต็นท์สนามนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะมารีวิวให้ดูด้วยในคลิปหน้านะครับรีวิวเตียงสนามของทหารเป็นภาคสนามนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวด้วยและมีเซตนี้ไปด้วยนะครับพร้อมเสากับพวกสมอบกอะไรอย่างงี้นะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้คือโอเวอร์โหลดนะครับแต่เราไม่ได้ใช้กระเป๋าใบนี้นะครับเราใช้เฟรมข้างหลังนั่นก็คือไนท์เฟรมนะครับเพราะว่าโอเวอร์โหลดเนี่ยมันมาพร้อมกับไนท์เฟรมด้วยนะครับเอาล่ะเราไปประกอบกันเลยเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ทั้งกองนี้นะครับเป็นกระเป๋าใบเดียวไปดูกันเลยเอาละครับผมทำการรวมทั้ง4ชิ้นเข้าด้วยกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไล่อีกทีนะครับนั่นก็คือเป็นทอ3นะครับแล้วก็มีไลท์ไฟเตอร์เป็นเต็นท์นะครับแล้วก็มีแรดแพ็คอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวไนท์เฟรมนะครับอยู่ตรงด้านนี้นะครับซึ่ง4ชิ้นนี้นะครับแน่นอนว่ามันเหมาะที่จะเป็นกระเป๋าลาดตระเวนนะครับเรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าประจำของหมอและกันลาดตระเวนได้นะครับตัวนี้ผมทำการเซตแล้วเอาละครับเดี๋ยวผมจะทำการอธิบายนะครับว่ากระเป๋าเซตแบบนี้มันใช้งานยังไงได้บ้างนะครับซึ่งแน่นอนเหมาะสำหรับหมอประจำทีมนะครับซึ่งตัวไนท์เฟรมนะครับจะทำให้กระจายน้ำหนักได้ดีนะครับเพราะว่ามันเกาะกัน2ตัวนะครับและตัวไนท์เฟรมปกติเนี่ยจะเป็นสำหรับโอเวอร์โหลดนะแต่ว่าอันเนี้ยจะโอเวอร์โหลดได้ยากนะครับจะโอเวอร์โหลดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันโอเวอร์โหลดไปแล้วนะครับก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้โอเวอร์โหลดได้เต็มปริมาณก็ควรจะไปใช้ใบใหญ่เลยนะครับทำไมต้องแยกแบบนี้ครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเป็นกระเป๋าแพทย์เท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดแพทย์เอากระเป๋านี้ใบเดียวเนี่ยเราก็จะไม่มีของใช้ส่วนตัวของแพทย์นะครับซึ่งใบนี้จะเป็นตัวที่สามารถถอดแล้วเอามาสะพายได้เลยนะครับสำหรับแพทย์ก็จะเป็นพวกของใช้ส่วนตัวสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับสามารถโหลดได้เลยตรงนี้มันก็จะไม่ปนกันนะครับก็สามารถแยกได้เลยว่าอันนี้คือแพทย์อันนี้คือของส่วนตัวนะครับและแน่นอนว่าต้องมีเต็นท์ไปด้วยนะครับเพื่อสำหรับค้างแรมนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเมื่อตอนใส่ไปแล้วนะครับเอาละครับได้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าตัวไหล่นะครับมันสั้นไปนะครับเราก็ดึงทําการดึงตัวนี้นะครับถ้ามันจะดึงเข้าหาตัวแบบนี้นะครับผมจะวนให้ดูรอบนึงนะครับแบบนี้นะครับโอเคผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการที่จะถอดออกมาใช้งานนะครับเป็นยังไงหลังจากที่เราถอดกระเป๋าแล้วนะครับโอเควิธีการใช้งานก็ไม่ยากเลยนะครับถ้าเราจะใช้กระเป๋าใบนี้นะครับของใช้ส่วนตัวนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นวันเดย์เกาะไปด้วยก็ได้นะครับใบนี้แค่นี้ครับเราก็ทำการแยกออกด้วยกันได้แล้วแล้วเราก็เอาตัวใบนี้นะครับจะเกาะไปด้านหลังอย่างนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่เซตไปแล้วนะครับหรือว่าจะต่อสายนะครับซึ่งผมมีสายอยู่แล้วต่อแล้วก็สะพายไปได้เลยนะครับผมเอาละครับและนี่ก็เป็นการรีวิวกระเป๋า Red Pack ของผมนะครับและเป็นการฟิวชั่นกระเป๋าทั้งหมดนะครับสังเกตว่าของ Visualance เนี่ยสามารถออกแบบมาเพื่อใช้งานได้หลากหลายประเภทหลากหลายภารกิจเลยนะครับซึ่งใบนี้ผมก็มีการแนะนำสำหรับคนที่เป็นสายแพทย์นะครับตัวเนี้ยแนะนำเลยเพราะว่าฟิกเจอร์เยอะเอามากๆผมบอกเลยว่าคุ้มเอามากๆนะครับอันนับซึ่งกระเป๋าใบนี้นะครับสามารถหาได้ที่ร้าน Tank Store นะครับก็มีขายอยู่แต่ว่าต้องทำการสั่งมานะครับหรือจะสั่งเองก็ได้นะครับทางหน้าเว็บนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมหวังเพื่อนๆจะชอบการรีวิวกระเป๋าแบบนี้นะครับและแน่นอนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับซึ่งคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวเกี่ยวกับเต็นท์ภาคสนามนะครับยังไงลืมติดตามนะครับและแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ปุ่มกระดิ่งทางด้านล่างด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมครับอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าอยากดูอะไรในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนได้ดูกันนะครับผมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ